งานของเราในวันนี้นะคะ To learn, to inspire, to share from each other สิ่งที่ทำให้เราตื่นมาแล้วเราอยากไปเจอมันทุกวันสร้างความรู้สึกลงไปในผิวพรรณของเราเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สุดคือสิ่งที่สร้างความรู้สึกดีแล้วมันจะสามารถไปทำเรื่องอื่นๆที่ใหญ่ต่อไปได้มันจะเป็นเหมือนรางวัลอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณภูมิใจแล้วคุณจะรู้สึกดี